ศาลจังหวัดทองผาภูมิอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่อัยการศาลสูงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายยงโดดเครือนางณทีเรียมแสนและนายธานีทุมมาศเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ฐานร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. ฐานร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 5. ฐานร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียหรือรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมาย 6. ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีเมื่อวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2561นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรพร้อมของกลางเป็นซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาเก้งพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วพิพากษาแก้โทษจำเลยที่1นายเปรมชัยกนสูตรจากเดิมศาลชั้นต้นศาลลงโทษจำคุก16เดือนศาลอุทธรณ์สั่งเพิ่มโทษรวมเป็น2ปี14เดือนจำเลยที่2นายยงโดดเครือจากเดิมโทษจำคุก13เดือนเพิ่มโทษเป็น2ปี17เดือนจำเลยที่3นางณทีเรียมแสนชั้นต้นศาลสั่งจำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทเพิ่มโทษจำคุกเป็น1ปี8เดือนปรับ 40,000 บาทส่วนโทษจำคุกรอลงอาญามีกำหนด2ปีตามศาลชั้นต้นและจำเลยที่4นายธานีทุมมาศจากเดิมโทษจำคุก2ปี17เดือนอุทธรณ์สั่งเพิ่มโทษเป็น2ปี21เดือนทั้งนี้ภายหลังฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วทีมทนายความได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์คนละ 600,000 บาทเพื่อขอประกันตัวจำเลยทั้ง3คนที่ศาลไม่รอการลงโทษขณะที่วันนี้ศาลฎีกาพิจารณาคำสั่งประกันนายเปรมชัยกับพวกไม่ทันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัวนายเปรมชัยกับพวกไปยังเรือนจำอำเภอทองผาภูมิต่อไปทางด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าอัยการยื่นอุทธรณ์ไปใน5ข้อหาศาลอุทธรณ์รับพิจารณาทั้งหมดและสั่งเพิ่มโทษจำเลยทุกคนขั้นตอนจากนี้คณะทำงานอัยการจะต้องขอคัดคำพิพากษามาพิจารณาก่อนนำไปเสนอยังอัยการศาลสูงจังหวัดกาญจนบุรีและเสนอไปยังอธิบดีอัยการภาค7เพื่อพิจารณาว่าผลคำพิพากษาเป็นที่พอใจของอัยการแล้วหรือไม่หรือจะยื่นฎีกาหรือไม่ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่หากไม่เสร็จก็สามารถขอขยายเวลาได้หน้าที่ของอัยการจังหวัดทองผาภูมิซึ่งเป็นพื้นที่เนี่ยจะต้องขอดำเนินการขอคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จากศาลจังหวัดทองผาภูมิแล้วก็ขอคัดถ่ายถ้อยคำสำนวนทั้งหมดรวมทั้งคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับรวบรวมส่งให้อัยการศาลสูงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออัยการศาลสูงจังหวัดกาญจนบุรีก็จะได้นำเสนออธิบดีอัยการศาลสูงภาค7ซึ่งเป็นคนกำกับดูแลควบคุมคดีสำคัญเนี่ยนะครับเป็นคนตรวจสอบพินัยครั้งหนึ่งว่าจะฎีกาพอใจครับพิพากษาศาลทอนหรือไม่หรือจะฎีกาหรือไม่นายวิเชียรชินวงศ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกที่วันนี้เดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษากล่าวว่าน้อมรับคำพิพากษาซึ่งเสือดำได้รับความยุติธรรมก็พอใจแล้วน้อมรับคำพิพากษาศาลนะครับแล้วก็ในตัวคดีนี้ตัดสินได้เสียงไม่ค่อยขึ้นมาเนี่ยครับก็โอเคเข้าละว่าในการทำงานที่คุ้มความที่ทำให้กับเสือดำก็ผมก็พอใจครับครับ